สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel นะแฟนเพจน้าจุ๋ยโฟโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำพรีเซตในแอป Camera File ก่อนนี้ผมทำการสอนการใส่รูปภาพใส่พวกต่างๆเข้าไปนะครับแต่ต้องเสียเงินนะครับอยู่ดีทำไม่ได้นะเราต้องเสียเงินเช่าแอปก่อนเป็นรายเดือนรายปีก็ว่ากันไปนะครับถึงจะทำได้วิธีการนะครับคือเมื่อก่อนอ่ะสอนใส่รูปแต่ใส่เสร็จแล้วนะครับถ้าเราแบ็คออกไปเนี่ยอย่างตัวอย่างนะครับถ้าเราใส่ภาพอะไรไปแล้วนะครับมากกว่าภาพนะครับตะกร้อบอร์ดตัวหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือเราใส่ไปอย่างเงี้ยเราปรับขนาดได้แล้วเราใส่เงินไปด้วยนะครับนะครับใส่ข้อความใส่ข้อความเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราไปปิดแอปนะครับอาจจะหยุดไลฟ์สักพักหนึ่งแล้วจะกลับมาไลฟ์ใหม่เราแบ็กออกไปนะครับเรากลับเข้ามาเรากลับเข้ามาในไอที่เราเซตไว้เมื่อกี้มันจะหายหมดนะครับมันจะหายหมดงั้นเราก็ต้องทำไงครับเราก็ต้องทำพรีเซตไว้นะครับแต่ก่อนทำพรีเซตเนี่ยเราก็ต้องไปปรับตัวรูปตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ของเรานะให้เรียบร้อยก่อนนะครับง่ายๆนะขี้เกียจพิมพ์อะไรนะครับพิมพ์อย่างเงี้ยเราต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็เลื่อนปัดมานะครับเลือกมาตรงพรีเซตนะครับแล้วก็ให้ว่าบันทึกพรีเซตที่เราใช้อย่างเงี้ยบันทึกไว้แบบนี้ครับกดบวกนะครับพูดผิดนะครับก็ตั้งชาตั้งชื่อนะครับตกลงปาบันทึกมันก็จะบันทึกเป็นพรีเซตแล้วนะครับแค่นี้นะครับถ้าเราไม่เอาเราก็กด delete แต่ถ้าเราจะใช้พรีเซตเราก็เลือกเปิดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับต้องปิดแบ็คออกไปก่อนนะครับจะทวนกดอีกครั้งเพื่อออกนะครับแล้วกลับมาที่ Camera Fileเนื่องจากมันจะขึ้นเตือนเมื่อกี้เพราะว่าผมอัดหน้าจออยู่นะครับแล้วเราก็ปัดขวาเราเลือกไปที่พรีเซตเลย1111พอกดไปแล้วเราก็เลือกเปิดนะครับเห็นไหมครับตัวโลโก้ตัวเลขที่ผมบันทึกไว้เมื่อกี้มันก็จะกลับขึ้นมาแล้วก็แนะนำถ้าใครเสียเงินซื้อแอปไปแล้วก็ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปไลฟ์อย่างผมไปไลฟ์บอลเงี้ยวันนึง20กว่าคู่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพอดีเราไปไลฟ์เนี่ยบางทีเราจะเบรกเราจะอะไรเราจะประหยัดแบตนะครับแบตของผู้อยู่การทำงานของตัวแอปมันนะพักกินข้าวเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเราต้องมาสร้างค่าใหม่ถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่แต่แค่นี้นะครับแนะนำให้ทำให้เรียบร้อยนะครับนะจึ๊บจึ๊บเราก็ตั้งชื่อไปนะครับมาลองดูได้นะครับถ้าเราเพิ่มอะไรเข้าไปอีกอย่างผมเพิ่มอักษรเข้าไปเป็นไรดี2222คิดอะไรไม่ออกนะป๊าบเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปที่พรีเซตนะครับแล้วก็สามารถบวกเข้าไปได้นะครับก็ตั้งชื่อใหม่ไป2222แล้วก็ตกลงบันทึกพรีเซตเรียบร้อยแล้วเราจะใช้พรีเซตตัวไหนนะครับเราก็เลือกเราเปิดนี่มันสองเติบมันก็ขึ้นมาหมดนะครับนะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นพรีเซต1111เราก็เปิดมันเปิดได้พรีเซตเดียวนะครับเห็นไหมครับก็ง่ายเลยนะครับสะดวกเวลาที่เราจะทำให้เรียบร้อยแล้วทำพรีเซตให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกไว้สมมติรายการถ้าเราไปหลายรายการนะครับบางทีคนอาจจะเช้าไปรายการนึงเย็นไปรายการนึงแล้วพรุ่งนี้กลับมารายการที่ของเมื่อวานรายการแรกอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องไปนั่งแก้ไขอะไรวุ่นวายนะครับก็ลองทำตามกันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้คาเมร่าไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ